ดาดรชัยศักดิ์ยิ่งสุขพงษ์ปานผงพัฒนาดรถนัดทองมันท่านดรสุรินทร์พิศวรรณท่านผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภัทราเดชสันผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษารองประธานจัดงานสัปดาห์เซียนครั้งที่4ในนามของคณะทำงานดิฉันขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้และขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานสัปดาห์อาเซียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานทั้ง5วิทยาเขตองค์กรของนักศึกษาและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆดังนี้ 1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนไทยประเทศไทยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้โดยผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามบริบทของหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความเป็นอาเซียนและพหุวัฒนธรรมของผู้เข้าร่วมผ่านกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมสัปดาห์อาเซียนในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4ภายใต้หัวข้อ50ปีอาเซียน50ปีมอโดยจัดพร้อมกันทั้ง5วิทยาเขตระหว่างวันที่4ถึง10กันยายน2560สัปดาห์อาเซียนครั้งที่4ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆได้แก่ปาฐกถาดร.ถนัดพอมันหัวข้อ50ปีอาเซียนกับทิศทางในอนาคตโดยดร.สุรินทร์ พิศวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียน 2. การบรรยายหัวข้อ50ปีอาเซียน50ปีมอสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติโดยคุณอิทธิพรบุญประกองอดีตเอกอัครราชทูตประจำกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์สามกิจกรรมนานาชาติอาเซียนไนท์แอนด์อินเตอร์เนชั่นแนลฟูดเฟสติวัลประกอบด้วยการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่9การแสดงบนเวทีการออกร้านอาหารนานาชาติจำนวน50บูธการเสวนาและออกร้านโดยกงสุลอินโดนีเซียกงสุลมาเลเซียและสถาบันฮาลาลในหัวข้ออาเซียนสตาร์เทคภาพยนตร์อาเซียนจะใช้ในรูปหนังกลางแปลง2เรื่องคือภาพยนตร์รางวัลสุพรรณหงส์ From Bangkok to Mandalay โดยชาติชายเกียรตินัทผู้กำกับสารคดีชุดโยเดียที่คิดไม่ถึงและภาพยนตร์คุณภาพจากสถานกงสุลอินโดนีเซียโครงการอาเซียนเพื่อน้องเป็นโครงการที่นำอาเซียนสู่โรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ตามชายขอบเมืองในปีนี้ดำเนินการโดยทั้ง5วิทยาเขตจำนวน50โรงบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วที่ฉันขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์อาเซียนครั้งที่4 50ปีอาเซียน50ปีมอขอเรียนเชิญท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณมิสเตอร์มูฮัมหมัดอัฟฟาดีบินอาบูบักกะกงสุลเจเนอรัลออฟมาเลเซียมิสเตอร์ไรโยโกะยักมิโกะกงสุลเจเนอรัลออฟอินโดนีเซียท่านผู้บริหารคณาจารย์ประกรนักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์อาเซียนครั้งที่4และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และอาเซียนมีความคล้ายคลึงกันอยู่นอกจากจะมีอายุ50ปีแล้วยังก่อตั้งโดยบุคคลคนเดียวกันคือดร.ถนัดพอมันซึ่งเป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั่นเป็นความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างยิ่งและในปีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้มีโอกาสฉลองครบรอบทั้ง50ปีมอและ50ปีอาเซียนพร้อมกันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เล็งเห็นว่าอาเซียนเป็นเวทีที่สำคัญในการพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นนานาชาติมีความเข้าใจพหุวัฒนธรรมและมีทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายและความแตกต่างโดยเฉพาะในบริบทของอาเซียนโด
ซึ่งนับวันจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในเวทีโลกและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของอาเซียนมาโดยตลอดโดยมีความร่วมมือในรูปของ MOU มากกว่า60มหาวิทยาลัยในอาเซียนและได้รับการสนับสนุนงบประมาณการเป็น Education Hub ของอาเซียนตอนใต้เป็นสมาชิกของ MPGT Varsity Panewa MPGT Unit และได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาของที่ประชุมมุขมนตรีเป็น PGT ฝ่ายไทยและด้วยความเข้มแข็งทั้งด้านการวิจัยและการเรียนการสอนในปี2556มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนหรือ AUN ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในอาเซียน30แห่งและมอเป็น1ใน5มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ AUN ผมในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอขอบพระคุณท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนที่ได้กรุณาได้มาเป็นองค์ประกอบในครั้งนี้และได้ให้ความช่วยเหลือต่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครือข่ายการทำงานร่วมกันของพวกเราจะมีความเข้มแข็งและใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทำให้ศูนย์อาเซียนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความเข้มแข็งขึ้นในอนาคตบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเปิดงานสัปดาห์อาเซียนครั้งที่4 50ปีอาเซียน50ปีมอและขอให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณและสวัสดีครับขออนุญาตนะครับเปิดสัปดาห์อาเซียนอย่างเป็นทางการครับLet me first say, peace be upon you all. Assalamu alaikum. It is a privilege, Rector Musa.And the two consul general from ASEAN member state of our neighbor, Mr. Triyoko from Indonesia, and Mr. Muhammad Afandi from Malaysia. Thank you very much for honoring us.Your presence this morning. ผมถามพูดดับอาจารย์สุภัทราว่าจะให้พูดภาษาอะไรอาจารย์สุภัทราบอกว่าภาษาอาเซียนค่ะ There is no ASEAN language. There is one ASEAN working language, which is English. Is that what you want?Yes, yes, my dad, Bob. First, I have to explain to you that the shirt is the same shirt, yes. But I can guarantee to you that even though the suit looks similar, a different one, call this a pin. It's a different one. That one belongs to Oxford University. And the necktie is a different one. That one is from
the Salzburg Austria seminar. So, but the same person inside. It is a privilege, Dr. Chusak and organizers of this very, very important week, which is called the ASEAN Week of Prince of Songkhla Nakrin University. It is also the double celebration of ASEAN 50 and PSU 50. That's why it is such an honor to be your speaker for the Anak Common Lecture Series this year. ASEAN began as a dream, as a vision. Back in 1967, the landscape of ASEAN was full of conflicts, full of tension, full of violence. It was at the height of the Vietnam War. Many of you were not born yet. And ideological conflict between the communist and the socialist part of Southeast Asia and the aspiring democratic part of Southeast Asia. I said aspiring because we were not very democratic either at that time. Thailand under the military, Indonesia under President Sukarno, Malaysia just became independent across the border here, 1957, 10 years ASEAN was born. So Malaysia was 10 years old. The Philippines earned or won its independence from the US. Before that, Spain, 400 years. Also after the Second World War. Singapore just broke away from Malaysia. 1965. It was 2 years old, Singapore. So the landscape of Southeast Asia, landscape of Asia, the Rock Vietnam, was full of tension and conflict and violence. But we were all very proud of our independence. Thailand was proud of the fact that it has never been colonized. Proud of it. The other four just emerged from colonialism. Were also very far proud of the fact that they regained their independence from the colonial masters. Dai kun israphan jao. So the former colonies were proud of the fact that they are now independent states, jumped onto the world and engaged in different movements around the world to prove that they were now independent, and in fact they should not have been colonized in the first place. Believe it or not, Singapore was a member of Socialist International. เชื่อไหมสิงคโปร์ที่เป็นประเทศที่ capitalist ที่สุดประเทศหนึ่งในโลกขณะนี้เคยเป็นสมาชิกของ Socialist International ตอนนั้นเพราะสิงคโปร์ต้องการหาเวทีให้กับตัวเอง Indonesia was pursuing non-allied movement เป็นกลุ่มที่รณรงค์เพื่อไม่ฝักฝ่ายกับฝ่ายใดฝ่ายอเมริกาและฝ่ายสหภาพโซเวียตในขณะนั้นนั่นอะไร movement Malaysia was very conscious และก็หวงห่วง
ความเป็นเอกราชและความเป็นกลางของตัวเอง neutrality Philippines was very active among the newly independent countries who called themselves the group of 77ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วประเทศไทยท่านถนัดนั่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร looking at this landscape looking at the neighbors and he asked this question ท่านถนัด founder of PSU ท่านถนัดถามว่าแล้วพวกเราจะไป engage กับโลกไปโรงรันไปแสดงบทบาท engage with the world separatelyon different platforms, pursuing different visions. How about back home? แล้วในภูมิภาคของเราจะกลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันบ้างตรงไหนที่ไหนเมื่อใด Can we have a platform that would allow all of us five to come and at leastshare the experiences and compare the notes what you have achieved what problems you have encountered and what possible support and coordination that we find could help each other with that was the idea of ASEAN so they came together 6-7August 1967, 2010, and you were born 6 months later, March 2011, and by the same founding father, Dr. Thanat Thoman. Thank you. In memory of that great service, that visionary man, statesman, had given us ASEAN and PSU. For that reason, this ASEAN week here has more meaning than in any other campus around the country. I was also invited to deliver this kind of speech at Chulalongkorn University early August, their ASEAN week.And I've been doing that for the last 5-6 years. And then there are celebrations around the world, even Morocco, even Brazil, even Turkey, 50th anniversary, ASEAN, Japan. But the meaning of this particular week is probably more important than the rest of the celebration around the world. BecauseThanat found ASEAN and Thanat found Prince of Songkhla University. And you know that he also was one of us. That's a coincidence. So, we are here 50 years on celebrating.The achievement, the challenges, and thinking about the prospects of the future of this organization. It was first called the Association of Southeast Asian Nations, meaning in the mind of Dr. Thanat and his.Colleagues at that time, Vice President Adam Malik from Indonesia, Foreign Minister, Deputy Prime Minister Tun Razak, พ่อของนายกรัฐมนตรีนายจิมคนปัจจุบันราชรัตน์ from Singapore.Narcissus Ramos, all of the Abdi Ramos. I couldn't even come down.
in their mind at that time they were dreaming for the entire Southeast Asia, not just five. Then Brunei gained independence. Then Laos and Myanmar, Vietnam first. Then Laos and Myanmar in 1997. Then Cambodia in 1998. We are now complete. All 10 countries of Southeast Asia. East Timor was born in the year 2005, and East Timor is waiting, and the application of East Timor to come to ASEAN is active. It's a matter of time. And Indonesia is supporting the application of East Timor very actively. All of us, actually, most of us support the application of East Timor into the Association of Southeast Asian countries, which is now a community. So it will be 11. Around the world, there was some skepticism. รอบโลกเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกับความคิดนี้ของท่านนะThe two consul generals may be interested in knowing this fact. The ASEAN Declaration was signed on the 8th of August, Tiwang Sarangrong, the old premise of the Foreign Ministry of Thailand, Wang Sarangrong, Kakai Wang Luang. On the 9th of August, 1967,The Chargé d'Affaires, แปลว่าผู้รักษาการทูต of the British Embassy ของสถานทูตอังกฤษเขียนโทรเลขกลับไปลอนดอน to the Foreign Office and the Commonwealth Office ด้วยประโยคนี้ว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้ในภูมิภาคอดีตเมืองขึ้นทั้งหลายเนี่ยเคยลองความคิดในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ว่าล้มทุกครั้งThese former colonies have tried this kind of idea before, but they have invariably failed in the past. This one seems to have some promise. อันนี้ที่เรียกว่าอาเซียนดูท่าทางจะมีอนาคต But ตามตัวหนังสือรายงานกลับไปลอนดอน we don't have.We British don't have to give them any birthday gift. เราไม่ต้องให้ของขวัญวันเกิดกับองค์กรนี้ because we give them, we have given them the best gift of all. เชื่อไหมอะไรเขาเขียนไว้ในตัวเลขแบบนั้น the English language. ในขณะที่มีความหวังชื่นชมกับอนาคตของอาเซียนก็ยังใส่เข้าไปนิดนึงว่าเราให้ของขวัญวันเกิดเข้าไปแล้วก็เขาจะใช้ของฝันนั้นนะให้เป็นประโยชน์ในการก่อตั้งประชาคมของเขาต่อไปในอนาคต We don't have to give them any gift, what they give, we have given them the best gift of all, the English language. คือทั้งชมเขาเรียกนั้นตบหัวลูกหลานเนี่ยทั้งชมแล้วก็มาสะกิดนิดนึงบอกว่า Your future depends on the English language. Now, this is the problem of Thailand.ด้วยไหม we are proud of the fact that we have never been colonized. And we told our friends in ASEAN, don't expect our English to be as good as yours because we have been colonized. ยิ้มยอกก็ด้วย But we have been using this refrain. นักเรียนมันจะคำว่า refrain คือคำอธิบายที่มันไม่ใช่คำอธิบายเป็นข้อแก้ตัวมากกว่า We have been using this refrain for the past 50 years เดี๋ยวนี้ประเทศที่ไม่เคยเป็นมาขึ้นของอังกฤษ Indonesia the Netherlands Cambodia Laos Vietnam France Guelph
East Timor is coming up, Portuguese, the Philippines, Spain for 400 years with the American in a short period of time. All those countries are now using, speaking, communicating in English better than us. And I have been trying to raise this issue with every university, every time I have a chance to speak to the parents, the students, the school administrators, the educators, that we can't hide behind that excuse any longer. Because it is in the Charter of ASEAN, the working language of ASEAN. Meaning, if you go to an ASEAN meeting, there is no document in your language that the ASEAN Secretariat will translate for you. Meaning, there won't be any interpreters booth behind to translate, to interpret what's going on stage, among the leaders, among the ministers, or you in your language. Which is different from the European Union. ที่จะต้องมี12 13 14ภาษาทั้งเอกสารและลักที่จะต้องไปแปลให้เพราะเขาประชุมกันที่ไหนเนี่ยเครื่องบิน3ลำไม่ต้องทำอย่างอื่นขนคนแปลกับขนคนเจ้าหน้าที่ที่จะทำเรื่องนี้อย่างเดียวเรื่องภาษา ASEAN didn't want to have that burden ต้องมีภาระนั้นก็เลยบอกว่า English is the working language of ASEANAnd we have problems. Believe it or not, I have heard our leader, I won't say who, read the text, the speech, G20, they are not more than G2000. What G2000 to fashion? I won't say anything anymore. The foreign ministers of foreign countries, I believe Malaysia, came to me and said, Secretary General, why can't you have your leader speak in your own language and find someone to help us understand? I won't say anymore. Her. And I said, one reason I'm no longer working for the Thai government, I can't intervene. I'm now your civil servant. I'm now your regional ASEAN Secretary General. The second reason that I told him, I'm not sure if it's in Thai, it would be any better. ไม่แน่ใจว่าถ้าพูดไทยแล้วจะไม่ตกใจ So we have problem. And if PSU wants to look into the future with this new institute, new center of ASEAN studies, to engage members of ASEAN, the private sector of ASEAN,The 60 universities of ASEAN, it will be MOUs with Titan to support them. If we want to connect with them, and I would say your comparative advantage is to look south. Leave the CLMV Bumen Phanluom. Don't go up there because they are stronger than you.Let Chiang Mai do it, let Khon Kaen do it, let Narayswan do it with Laos, with Cambodia, with Vietnam. Your strength, your SWAT is with the maritime scene. So you have the language, you have the cultural affinity, the people, you have geographical proximity, and you have definitely common history.
And you already have many connectivities that you have already built in the last 50 years, along with ASEAN. So if you want to engage, the first thing that you have to do is to improve upon the proficiency in the English language. Malay, yes. Because half of ASEAN speaks Malay. But it is not a working language of ASEAN. Why limit yourself? Now, fantastic. I've been saying this to my communities in Nakhon Si Thammarat. Those communities and kampongs and villages that are still having all people speaking the Malay language from Kedah, from Terengganu, from Perlis, because they are there too. Keep the language, revive the language, strengthen the capacity of your children, because they will lead Thailand export. They will welcome tourists into southern Thailand. They will bring potential investors into southern Thailand with their language. This is people-to-people diplomacy. This is the third pillar of the ASEAN community, anti-political and security, anti-song, economic, anti-sang, ในความเห็นของผมเนี่ยสำคัญที่สุดคือ socio-cultural. People to people, cultural, linguistic, the arts. Because without the third pillar, socio-cultural, there won't be that thing called the ASEAN identity. อัตลักษณ์อาเซียนจะไม่เกิดขึ้นในมอตโต้ที่บอกว่าone identity one vision and one community that identity is not going to happen unless we have people 630 million of usCrossing borders, visiting each other, investing in each other's economies, sending our students and our professors, our academics to teach, to learn, to do research in various universities on the landscape of ASEAN. Unless we do that, unless we weave together these human relations and connectivity, we are not going to have an ASEAN identity. So,First and foremost, if you look into the future, if you want to implement and actualize the vision of Dr. Thanat, your own founder, make sure that our students are competitive. Our academics are multi-linguistic and multicultural.This is extremely important for ASEAN to realize that the landscape is multicultural. The landscape is full of diversity. The landscape is full of peoples of different cultures, linguistics, religion, history, lifestyles, norms, and values.630 million of us are very different from each other. And ASEAN will have to make sure that this diversity is our strength, our asset, not our liability. มันจะไม่นำไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกเหมือนที่เกิดขึ้นในรักไข่นั้นของพม่าในขณะนี้คือรัฐภาคใต้ของไทยในขณะนี้คือรัฐภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในขณะนี้We have to accept the fact that we are diverse, but we have this one vision together to bring the region to, and it's called the community, and the community of caring and sharing societies. เราcare อยู่ในเฟรมของอาเซียน We dare to dream, and we care to share. And that's
the new generation of ASEAN people will have to put your minds together and work out the vision of the founder, both of ASEAN and of PSU. ASEAN has one thing that the entire global community respects us, and that is what we call the convening power. แปลว่าอาเซียนลั่นกลองลั่นระฆังเรียกประชุมผู้นำทั้งโลกอยากจะมาประชุมร่วมกับอาเซียนจนกระทั่งเขาเรียกเราว่าเป็น locomotive of growth เป็นหัวรถใหญ่ของการเจริญทางด้านเศรษฐกิจของโลกและเขาบอกว่าอาเซียนกลายเป็น middle class มากขึ้นมากขึ้นมาก middle class คืออะไร middle class คือมีรถยนต์อย่างน้อยหนึ่งคันในรั้วบ้านตัวเองถ้ายางราคาดีก็มีคันที่สอง if the rubber price is good you will have a second car in your family ถ้าราคายางตกก็คืนคันที่สองBut you have the consuming power, consumption power. เพราะว่ามีอำนาจในการซื้อในการบริโภค We are middle class. We want to travel. That's middle class. เพราะอะไรเพราะถ้าเรายากจนเราจะไม่มีเงินเหลือที่จะเดินทางไปกรุงเทพไปกัวลาลัมเปอร์ไปปีนังAir Asia บอกว่า now everybody can fly แล้วก็ยังมี Malindo เกิดขึ้นยังมี Lion Air เกิดขึ้นยังมี Nok Air เกิดขึ้นยังมี Eastwind ยังมี so many low cost airlines but serving the middle class serving the growing middle classThis middle class is the new market for luxury goods from Europe. And Hermes ทั้งหลายเขาบอกว่า ASEAN, China and India are the most active and dynamic market now, not America, not Europe.รถแพงๆทั้งหลายจีนอาเซียนและอินเดียหลายคันเข้ามาผิดกฎหมายคืออยากจะมีแต่ไม่อยากจะจ่ายจ่ายแล้วไม่อยากจะจ่ายภาษีก็เลยเอามาชิ้นๆๆแล้วมาประกอบก็กลายเป็นรถ whatever the name that I don't know Ferrari it's the other one okayมีคนเป็นเจ้าของลัมโบกินี่ซึ่งอยากจะมีก็ไม่รู้มีแล้ว so we have become the marketplace of luxury goods this is why in 2008 when I first became Secretary General of ASEAN OctoberWhen Europe was beginning to face the economic crisis, when North America exploded in its economic management, มีการประชุม ASEAN Asia Europe ที่ปักกิ่งประชุมที่ไหนประชุมใน the House of Peoples.Representatives ก็คือที่ตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนผู้นำจากยุโรปมากันทั่ว27 28คนผู้นำจากอาเซียนก็ไปกันผู้นำจากเอเชียก็ไปกันและเป็นครั้งแรกที่ผู้นำยุโรปพูดกับผู้นำในอาเซียนและในเอเชียว่าช่วยประคองเศรษฐกิจโลกด้วย
ช่วยซื้อต่อไปนะอย่าปิดตลาดนะ because we need you และเสียงนี้อยู่ที่ไหนเสียงนี้เกิดขึ้นที่ไหนในthe house of the representatives of the people of China ก็คือที่ตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่โลกตะวันตก free economies มาขอร้องโลกตะวันออกนำโดยจีนเพราะจีนเป็นเจ้าภาพปีนั้นหวันเจียเปานายกรัฐมนตรีจีนปีนั้นนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะผมนั่งขวาท่านประธาน European Commission นั่งซ้ายในฐานะที่เป็นองค์กรที่เป็นผู้จัดประชุมและเสียงนี้มาจากเวลสโกนีของอิตาลีมาจากบรูโซของยุโรปมาจากซาโกซีของฝรั่งเศสสมัยนั้นมาจากอีฟลาแมนของเบลเยียมที่ตั้งของสหภาพยุโรปสมัยนั้นมาจากเมอร์เกลของเยอรมันสมัยนั้นเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่บอกว่าขอให้ช่วยเป็นหัวรถจักรของการฟื้นฟูของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งเราด้วยรวมทั้งข้ามแดนไปอเมริกาด้วย so we have become more important to the world than we were 50 years onหลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสงครามเวียดนามผ่านปัญหาเขมรผ่านปัญหาอาเจอีสติมอร์คริสิสในเมียนมา we are now here more important to the world than we were 2-3 decades ago so we are here celebrating the success of that vision of that great man นั่นของมัน The next 50 years are going to be yours. 50 years, not mine. I've done my job. I've helped build the ASEAN house. Not for myself, not for my generation, but for the younger generation.เพราะในแถลงการที่ท่านถนัดเขียนไปเปิดดู The ASEAN Declaration 1967เขียนไว้พร้อมมาเป็นภาษาอังกฤษไปช่วยอ่านหน่อยเปิด Google ก็เจอ Scroll down ไปกระทั่งถึงประโยคมันสองหน้าแค่นั้นเองแต่ไปดูพารากราฟสุดท้าย The Association of Southeast Asian Nationsrepresents the collective will of the peoples of Southeast Asia. เป็นตัวแทนของความใฝ่ฝันเจตนารมณ์ร่วมของประชาชนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ the collective will of the people of Southeast Asia. ประโยคต่อไปคือจะผูกพันตัวเองเข้าด้วยกัน shall bind ourselves together in cooperation and sacrifices ด้วยความร่วมมือและด้วยความเสียสละ to secure เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่ง the blessings of peace สันติภาพ freedomเสรีภาพ and prosperity และความเจริญรุ่งเรือง for the peoples ประชากรทั้ง5ประเทศขนาดนั้นและก็ dream ว่าจะเป็น10ประเทศในอนาคตแล้วก็เป็นจริง and the peoples and their posterity คำสวยมาก posterity คือลูกหลานThe younger generation in the future. You are the younger generation. So we have built the house of ASEAN for all of you. Take the ownership of it.
move in. And if you don't like the furniture, change the furniture. But the structure of the house is already done. And how can you make that contribution? Each and every one of the 630 million people, each and every one of the academic institutions, Songkhlanakarin included, I'm sure in his mind, back in March 1967, Dr. Thanat, ต้องมีอยู่ในความคิดว่าสงขลานครินทร์จะต้องเป็น the fountain head หัวน้ำพุ of intellectual power เพื่อที่จะมีส่วนในการร้อยรัดภูมิภาคตรงนี้เข้าด้วยกัน I'm sure it was in his mind มิเช่นนั้นคุณถนอมสมัยนั้นคงจะไม่ขอให้ท่านนั้นมาเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นอธิการร่วมกับดันสตันเพื่อที่จะดันสถาบันนี้เพราะทั้งคุณถนอมและคุณถนัดและดันสตังและคนที่สุภมงคลก็มีส่วนด้วยใช่ไหมตอนนั้นมีความคิดว่าภาคใต้ของประเทศไทยหาดใหญ่สงขลาWould be the best location for that intellectual fountainhead to include and to connect this region together. And that's why it is so important that you inherit this dream, this vision of the founder. And then.ทำให้มันเป็นจริง bring it into reality because the test of your excellence as an academic institution is to be able to help open opportunities create opportunities for our societies and our peoples and our children and our younger children and our posterity to come homeASEAN Declaration. Imagine if the younger people from Malaysia come here and they find it extremely welcoming and comfortable to do their research, to do their study, to do their academic endeavors, to study hard, and to study opportunities. What would be good and open for them in Southern Thailand?Around Hanja, all the way up to Surat, all the way up to Phuket, all the way up to Trang, well, of course, Pattani. And then I have seen coming in from Kenya, from China, from Nepal, from Indonesia, from Malaysia, and I'm sure there are more. Not Kenya, Nigeria.ยังเป็นยากเราก็เพิ่งมีปัญหาเรื่องการเลือกตั้ง so that's your mission from now onward take the legacy of Dr. Thanat fulfill the vision of the founder and make sure that this is that center of gravity for this part of ASEANAnd if you look down, you have Malaysia, you have Singapore, you have Indonesia. 17,000 islands, 260 million people. Then you look east. Kaya, Philippines, 120, 30 million. Then you look north. Jak Satun, look north. Jak Phuket, look north.What do you see? Myanmar. And what's the potentiality? อะไรคือศักยภาพของประมาณเด็กในอินเดีย 1,300 กว่าล้านคนแล้วก็เกิดเร็วมาก Very productive. And China.
less productive now. But it can be very productive. So, 3,000 ล้านคนที่พม่ามีเขตแดนติดต่อและพม่ามีเขตแดนติดต่อกับประเทศไทย 2,400 กิโลเมตรที่เป็นชายแดนระหว่างไทยกับพม่า Can you imagine if you think of yourself as going up along the Andaman coast all the way to Myanmar going down along the Andaman coast down Penang down Singapore down to Malacca down to Indonesia Indonesia 17,000 กว่าเกาะนี่นับเฉพาะเกาะที่มีมนุษย์อยู่นะที่อุรังอุตังอยู่นะยังไม่นับ3 40,000 แน่ But it's a big country The Consul General, I didn't say anything wrong about Indonesia. I said we only count islands where there are people living. We don't count where orangutan living. There would be 30,000-40,000 islands. And then you look at it. So, if you look at yourself, if you create yourself as that fountainhead of intellectual power connecting this part of ASEAN, I would call maritime ASEAN.แปลว่าอาเซียนซึ่งเป็นภาคพื้นมหาสมุทรอินปัตตานีเดคอลเลตโนสันตาราอาเซียนเลดเดมคอล but it is maritime อาเซียน the potentiality ศักยภาพที่สงขลานครินทร์ DSU ยักษ์เต็มสถาบันและองค์กรที่ carry out the visionAnd the legacy and the dream of Dr. Tanak, who happened to be the same person as the founder of ASEAN, it would be fantastic. And can I say this, Ang Chusa? No other university can claim that privilege. Not Chula, not Kamasan, sorry to say that. They are great universities, but they can't say that the founder of ASEAN.Is also their founder. They may be older, but you have that distinct privilege of having the same person as your founder. Celebrating 50 years ASEAN, celebrating 50 years Songkhla Nagari. What an occasion. So, I hope that you are accepting this challenge from me.They call me number 12, ASEAN Secretary General, number 2 from Thailand. The question that I want to ask the younger people in this room, who wants to be number 3 from Thailand as Secretary General? If I could come from the foothill Thien Phu Khau, Nakhon Si Thammarat,If I struggle against all limitations, poverty, diseases, isolation, everything that you can think about, he can describe a small village, the one called Mueang Nakhon Si Thammarat. I have gone through it. If I could beForeign Minister of this country. If I could be a Secretary General, the Secretary General of 5 years, representing this country, surely the younger generation can do the same. Better opportunities, better preparation, better qualification.Than my generation, when I grew up, when Dr. Sanak was Foreign Minister. But if you want to be number 3 from Thailand, here's a trick that you have to know. You have to wait 45 more years.
Why 45 more years? Because I finished my 5 years, Vietnam took over. And by the end of December this year, Brunei will take over. นับจากบรูไนไปเลยนะกว่าจะถึงประเทศไทยมี9ประเทศโอเคสูงว่าอิสติมอยนะครับ9 5 4 15 So start dreaming now for your childrenBecause Dr. Kanat started dreaming 50 years ago, and here we are, beyond his imagination, beyond his dreams. But everybody has the right to dream. You all have the right to dream. And if you get half of that dream, it would already be fantastic. But first you have to start with a dream, like Dr. Kanat.And right now, all of us benefit from this idea of ASEAN. Thailand is suffering from declining export. เพราะว่าตลาดมันเหือดแห้งหมดยุโรปอเมริกาจีนตอนนี้ที่เขาเคยซื้อเขาหมดซื้อเพราะเขามีปัญหาไปแล้วประเทศไทยเอาอะไรมาแทนอุปสงค์ที่เคยมีที่อเมริกาที่ยุโรปที่จีนก็คือการค้าจีนก็คือการค้ากับมาเลเซียการค้ากับลาวการค้ากับเมียนการค้ากับเวียดนามการค้ากับพม่าทำไมการค้ามันถึงสะดวกขึ้นมันถึงง่ายขึ้น because of the ASEAN vision because of the ASEAN agreements because of the ASEAN cooperation that's one ประเทศไทยเป็นประเทศชนกลางมีกำลังซื้อมากขึ้นไม่ยอมล้างกล้วยล้างจานในร้านอาหารในกรุงเทพมหานครหรือแถวนี้เช้าคิดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไปดูจะมีคนมากจะมีคนต่างชาติเข้ามาทำงานมากเขาประกาศหางานสำหรับร้านอาหารที่ซอยทองหล่อเขาประกาศ2ภาษาไม่มีภาษาไทย1อังกฤษ2พม่าเพราะเขาถือว่าเขาจ้างพม่าเขาได้ภาษาอังกฤษและลูกค้าของเขาจะเป็นลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมากินกันและลูกค้าคนไทยที่ไปตรงนั้นก็น่าพูดภาษาอังกฤษได้ So Thailand is now low wage labor deficit country แปลว่าแรงงานราคาต่ำประเทศไทยมีไม่พอแล้วส่วนหนึ่งอาจจะรวยขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่อยากทำขายของทางอินเทอร์เน็ตดีกว่าเพราะฉะนั้นไปถามภูเก็ตไปถามกระบี่ไปถามเจ้าของกิจการที่ระนองไปถามมหาชัยว่าถ้าพรุ่งนี้คนลาวคนเขมรคนเวียดนามประเทศเขาหมดอยู่ได้ไหมเขาจะบอกว่าอยู่ไม่ได้ไอ้ตรงนี้คืออาเซียนช่วยอาเซียนแต่เราไม่ชนะเราคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่ความสำเร็จของอาเซียนหลายครั้งหลายเรื่องมันอยู่ที่การป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหาเช่นหวัดนกเช่นโรคSARS เช่นบรรดาปัญหาทั้งหลายเขามีองค์กรที่เรียกว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วเขาไปชุมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแล้วเขาก็วางยุทธศาสตร์ร่วมกันถ้าเกิดปัญหาไข้หวัดนกในหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศไทยเขาก็จะมารุมมาตุ้มไปแล้วก็บอกว่าอยู่ตรงนี้นะอย่ากระจายอย่าขยาย
อย่าแพร่แล้วก็อยู่ตรงนั้นจริงๆถ้าคนหัดใหญ่บอกว่าเออมันไม่มาตรงนี้มันแค่เป็นโชคดีของเราเท่านั้นเราคิดว่าเหมือนเครื่องบินบนอากาศที่มันไม่ชนกันเนี่ยเพราะว่าฟ้ามันกว้างมันเลยไม่ชนไม่ใช่เพราะที่หัดใหญ่เขาก็มีคอนโทรลทาวเวอร์ที่ตรังก็มีคอนโทรลทาวเวอร์นครก็มีคอนโทรลทาวเวอร์ชุมพรก็มีคอนโทรลทาวเวอร์สุราษฎร์ก็มีคอนโทรลทาวเวอร์จนกระทั่งเข้ากรุงเทพมหานครก็ส่งรูปกันว่าลำนี้กำลังไปทางนี้นะลำนี้มาจากทางนี้ใช่ไหมหลบหน่อยเพราะมันกำลังจะชนกันไม่หลบตรงล่างหลีกไปขวาหลีกไปซ้ายเครื่องบินมันไม่ชนกันเพราะมีคนช่วยในการพยายามที่จะให้เขาหลบหลีกซึ่งกันและกันหลายเรื่องที่อาเซียนประสบความสำเร็จเพราะมีคนทำงานทั้งหลังแต่เราคิดว่าโชคดีมันไม่เกิดและมันจำกัดอยู่เฉพาะตรงนั้นไม่จริงและไม่ใช่เพราะฉะนั้นเซเลบริตเรื่องนี้ของอาเซียนด้วยคือความสามารถในการหลีกเลี่ยงปัญหาที่เพิ่งจะเกิดขึ้นร่วมกันเพราะฉะนั้นอาเซียนช่วยอาเซียนตรงไหนที่เป็น weakness ของเราคนอื่นเขามี strength เขามาช่วย cover เช่นแรงงานระดับต่ำขนาดนี้ตรงไหนที่เรา strong เราไปช่วยเขาเช่นนักลงทุนที่ไปช่วยลงทุนที่ไปเอาการไปจ้างงานไปสร้างงานให้เขา these are ASEAN helping ASEAN ASEAN building ASEAN community นี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะทำWell, ผมพูดถึง legacy ผมพูดถึง vision ในอดีตผมพูดถึงความสำเร็จในอดีต Now the dream must go on Now you take away that vision Now you continue that legacy and live that legacy ใช้ให้เป็น roadmap สำหรับอนาคตในการร่วมสร้างภูมิภาคนี้ด้วยและทุกประเทศจะได้ประโยชน์ประเทศไทยจะได้ประโยชน์เป็นขันแดงอยู่ตรงกลางแต่ว่ายังใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไม่เต็มที่และในเวทีอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศไม่รู้ใครเคยได้ยินผมพูดว่าเด็กเล็กที่ผสมกันวนว่าประเทศไทยบนเวทีภูมิภาคและเวทีโลก15-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยชกต่ำกว่าน้ำหนักที่ตัวเองคิดกันน้ำหนักเฮฟวีเวทจะไม่ชกไปเลยเพราะน้ำหนักหมัดและการเต้นฟุตเวิร์กและการซ้อมการฝึกไม่ได้ทำอย่างเต็มที่เพราะความรัศมีสายที่เกิดขึ้นในสังคมเราความไม่ต่อเนื่องจะพูดให้เห็นรูปธรรมประเด็นสุดท้ายที่จะฝากไว้ว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วประเทศไทยคนไทย68ล้านคน shift the gear ปัญหาที่เกิดขึ้นท่านผู้ศึกษาตอนนี้มันไม่มีเกียร์นั้นอีกแล้วพวกคนออโตเมติกก็เลยไม่รู้ว่า shift เกียร์เป็นยังไงเพราะมัน shift ให้แต่ถ้าคนอายุเท่าผมอายุเท่าอาจารย์ผู้ศึกษาเนี่ยยังจำได้รองคณบดีทั้งหลายเนี่ยยังจำได้ป่ะมันต้องเหยียบคลัตช์แล้วก็เปลี่ยนเกียร์ออกมันต้องเกียร์1พอวิ่งได้พักมันต้องขึ้นไปเกียร์2ขณะนี้เพื่อนเข้าไปเกียร์4เกียร์5เราเกียร์1ภูมิใจในอดีต yes ไม่มีใครที่จะห้ามเราไม่ให้ภูมิใจในอดีตแต่อย่าภูมิใจจนกระทั่งลืมอนาคตว่าอนาคตมันเปลี่ยนไปมากมันต้องแข่งขันกับคนอื่นเขาจะต้องเตรียมพร้อมที่จะขึ้นเวทีสู้กับเขาเพื่อปกป้องผลประโยชน์เพื่อดิบเต็มผลประโยชน์เพื่อที่จะโปรโมทผลประโยชน์ของเราเองถ้าเราไม่เตรียมเราก็จะทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้พิทักษ์ custodians of national interest ไม่ได้อันนี้คือ challenge ให้กับคนรุ่นใหม่ for the next 50 years
And I hope that I'll be back here when you celebrate your 100th year. And ASEAN will be celebrating 100 years. And I hope the conversation will be different. By that time, our posterity, look like, I'm wrong, ya prong, it the toe, nai pikat, nam nam, of tu e, thao ke kun u, leko, chanak u, wot wot ya pek dengan. Khoa pa kun kap, wot ding kap.